สวัสดีครับขอต้อนรับสู่บอนไซสเตชันวันนี้เราจะมาในสถานีเฟชชี่สเตชันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของทรงต้นนะครับทรงต้นเนี่ยหมายความว่าไม้ลำต้นเดียวนะฮะทรงต้นเนี่ยจะมีอยู่3ชนิดก็คือลำต้นตรงนะฮะต้นเอี้ยวต้นเอี้ยวเป็นทรงที่นิยมบ้านเราหรือทรงตัว S นะครับกับเอนชายนะครับซึ่งเป็นไม้ที่มีลำต้นเดียวนะครับเราจะเรียกกันว่าทรงต้นนะครับอันนี้ทรงต้นเนี่ยลำต้นตรงกับลำต้นเอี้ยวเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงก็คือถ้าเป็นลำต้นตรงนะครับต้นก็จะตรงขึ้นไปเลยนะครับไปสุดยอดตรงยอดเนี่ยก็จะตรงกับกลางฐานของลำต้นนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นต้นโมกนะฮะในตัวอย่างนี้จะเป็นต้นโมกที่ยังสร้างไม่เสร็จยังสร้างไม่จบนะครับคือมีตำแหน่งกิ่งแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แบบ 100% นักนะครับผมกลับมาที่ลำต้นทรงต้นก่อนนะฮะลำต้นตรงคือลำต้นจะขึ้นตรงเป๊ะไปเลยนะฮะแล้วก็ยอดจับตรงจะตรงอยู่กับกลางฐานของลำต้นนะครับส่วนต้นเอี้ยวหรือทรงตัว S มันจะเป็นทรงที่นิยมของบ้านเรานะฮะที่เราตัดเขียงกันแล้วก็ขึ้นซ้ายทีนึงขวาทีนึงซ้ายทีขวาทีนะครับอันเนี้ยเป็นทรงต้นเอี้ยวหรือทรงตัว S นะครับอีกทรงนึงก็อันนะฮะอันนี้เป็นโครงสร้างของต้นเอี้ยวนะฮะก็คือต้นขึ้นมาไปทางขวาแล้วก็จะกลับมาทางซ้ายแล้วก็วกกลับมาขวาอีกนะซ้ายอีกนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นลำต้นเอี้ยวซึ่งเป็นทรงนิยมของบ้านเรานะครับอีกทรงนึงก็คือเอนชายนะครับคราวนี้เอนชายกับต้นเอี้ยวเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันนะครับตามรูปภาพประกอบนะฮะตามรูปภาพประกอบก็คือต้นเอี้ยวยอดของต้นเอี้ยวนะครับจะตกลงมาอยู่ตรงประมาณกลางฐานของลำต้นหรือไม่เกินฐานของลำต้นนะครับตามรูปภาพส่วนต้นเอนชายจะเป็นลำต้นไม้ที่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับส่วนยอดเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปจากฐานของลำต้นนะครับเราก็จะเรียกกันว่าเอนชายนะครับไม้3แบบเนี่ยคือต้นตรงต้นเอี้ยวแล้วก็เอนชายเนี่ยจะใช้หลักการการขึ้นกิ่งด้วยที่เราเรียกกันว่า1 2 3นะครับวิธีการขึ้นกิ่งแบบ1 2 3เนี่ยใช้เฉพาะไม้3ทรงเท่านั้นนะใช้3ทรงเท่านั้นนะฮะผมขอย้ำนะครับลำต้นตรงต้นเอี้ยวเอ็นชายนะครับวิธีการขึ้นกิ่ง1 2 3ที่บางท่านอาจจะมองกันว่าเป็นรูปแบบที่ไม้ตายทรงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันผมขอเรียนทำความเข้าใจนิดนึงคือวิธีการขึ้นกิ่ง1 2 3เนี่ยคือพื้นฐานของการทำต้นไม้ที่เข้าใจง่ายที่สุดนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะฮะผมจะยกตัวอย่างครับ1 2 3คืออะไร1 2 3คือวิธีการขึ้นกิ่งเขาจะสมมุติว่าต้นไม้เนี่ยอันนี้คุยในของเชิงวิชาการก่อนนะฮะแต่ในเชิงในความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้เป๊ะๆนะครับคือมันจะไม่สมบูรณ์แบบนี้เป๊ะๆนะครับอันนี้คือหลักการก่อนเอาคุยกันในเชิงหลักการก่อนนะครับกิ่งหนึ่งคือกิ่งที่อยู่ล่างสุดของลำต้นนะครับกิ่งหนึ่งอยู่ล่างสุดของลำต้นจะอยู่ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับนี่คือวิธีการวางกิ่งแล้วนะครับกิ่งสองจะเป็นกิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับกิ่งหนึ่งและอยู่สูงกว่ากิ่งหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับกิ่งหนึ่งและอยู่สูงกว่ากิ่งหนึ่งส่วนกิ่งสามหรือกิ่งหลังผมจะใช้คำว่ากิ่งสามหรือกิ่งหลังนะครับเป็นกิ่งที่อยู่ทางด้านหลังของต้นไม้นะครับจะอยู่ทางด้านหลังของต้นไม้นะครับกิ่งสามมีความสำคัญคือทำให้รู้ว่าต้นไม้เนี่ยอันไหนคือด้านหน้าอันไหนคือด้านหลังนะครับเพราะเราใช้คำว่ากิ่งสามหรือกิ่งหลังพอได้ยินคำว่ากิ่งหลังปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าผู้สร้างเนี่ยมีเจตนาที่จะสร้างอีกด้านหนึ่งเป็นทางด้านหน้าของต้นไม้นะครับพอหลังจากกิ่ง3ไปแล้วก็คือกิ่ง4กิ่ง4คือกิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับกิ่ง2
แต่เยื้องมาทางข้างหน้านิดๆ นะครับนะครับอันนี้คือกิ่งหนึ่งนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของต้นไม้ก็ได้จะเป็นกิ่งที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับกิ่งสองคือกิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับกิ่งหนึ่งและอยู่สูงขึ้นไปจากกิ่งหนึ่งนะครับต้องอยู่สูงขึ้นไปจะอยู่คนละระดับกันนะครับแต่อยู่สูงกว่านะครับเรียกว่ากิ่งสองเพื่อความเข้าใจง่ายๆกิ่งสามผมจะใช้คำว่ากิ่งสามหรือกิ่งหลังหมายถึงกิ่งเดียวกันนะครับจะอยู่ทางด้านหลังของต้นนะครับแต่เราจะต้องมองเห็นโคนกิ่งออกมานะฮะจะต้องมองถ้ามองจากด้านหน้าไม้จะต้องมองเห็นโคนกิ่งสามนะครับกิ่งสามหรือกิ่งหลังมีความสำคัญคือทำให้รู้ว่าด้านใดเป็นด้านหน้าไม้ผู้สร้างต้องการกำหนดด้านใดเป็นด้านหน้าไม้กิ่งสามจะเป็นกิ่งที่อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูต้นไม้อย่างง่ายที่สุดก็คือดูจากกิ่งหลังนะครับถ้าเราเห็นกิ่งหลังปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีว่าอีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านหน้ากิ่งหลังมีประโยชน์อีกอย่างนึงคือทำให้ไม้มีความลึกนะครับกิ่งหลังจะอยู่ระหว่างกิ่งหนึ่งกับกิ่งสองหรืออยู่เหนือกิ่งสองขึ้นไปก็ได้นะครับถ้าอยู่ระหว่างกิ่งหนึ่งกับกิ่งสองอยู่ระหว่างกิ่งหนึ่งกับกิ่งสองจะทำให้ต้นไม้เราดูเตี้ยลงแต่ถ้ากิ่งหลังหรือกิ่งสามอยู่สูงเกินกิ่งสองขึ้นไปจะทำให้ต้นไม้ดูสูงขึ้นนะครับอันนี้วิธีการวางก็จะวางกันตามความเหมาะสมนะครับซึ่งกิ่งสามก็มีความสำคัญอย่างที่ผมบอกไปคือหนึ่งกำหนดเป็นตัวกำหนดว่าด้านใดคือด้านหน้าไม้และทำให้ไม้มีความลึกต่อไปเป็นกิ่ง4นะครับกิ่ง4หรือเราจะเรียกว่ากิ่งหน้าแต่กิ่งหน้าเนี่ยจะไม่ทิ่มออกมาตรงๆนะครับจะโชยๆออกมาไม่ทิ่มออกมาตรงๆเป๊ะๆนะครับกิ่ง4จะเป็นกิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับกิ่ง2สูงจากกิ่ง2ขึ้นไปนะครับสูงจากกิ่ง2ขึ้นไปแล้ววิธีการวางตำแหน่งกิ่ง4จะไม่ซ้อนกับกิ่ง1เป๊ะๆนะครับกิ่ง4จะโชยออกมาทางหน้าทางหน้าคนดูทางหน้าไม้นะครับส่วนกิ่ง5 6 7เนี่ยก็จะเวียนกันไปวนรอบตามความเหมาะสมนะครับซึ่งต้นไม้จะจบกี่กิ่งเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่โครงสร้างนะครับอยู่ที่โครงสร้างของผู้สร้างอยู่ที่ลักษณะโครงสร้างของต้นไม้เป็นสำคัญว่าต้นไม้ต้นนั้นจะสูงหรือจะต่ำเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมขอทวนอีกนิดนึงคือวิธีการวางกิ่ง1 2 3เนี่ยไม่ได้ใช้กับไม้ทุกทรงนะครับขอย้ำใช้กับไม้ทรงต้นทรงเอี้ยวและทรงเอ็นชายในการวาง4กิ่งแรกเนี่ยต้นไม้เนี่ยกิ่งเนี่ยจะพุ่งไปในทุกทิศทางจะทำให้ต้นไม้เราได้กิ่งพุ่งออกไปโดยรอบได้ความสมดุลนะครับไม้ก็จะได้พุ่มแล้วแค่วาง4กิ่งส่วน5 6 7ก็จะเวียนรอบไปตามความเหมาะสมของต้นนะครับส่วนทรงเอี้ยวเช่นกันฮะวิธีการขึ้นกิ่งเหมือนกับทรงต้นตรงเลยคือวางกันแบบวิธีการวางแบบที่เราเรียกว่า1 2 3นะครับอันนี้1 2 3เนี่ยเราเคยเป็นประเด็นกันมามากมายนะครับก็เราไม่ได้มาใช้กันยึดหลักกันอย่างตายตัวเพียงแต่เวลาเราทำต้นไม้ถ้าเรามีหลักการในการทำหรือหลักการในการวางมันจะง่ายต่อการตัดสินใจนะครับเพราะอันนี้มันเป็นทฤษฎีที่เขาใช้กันมาแล้วมันทำให้ไม้ดูดีนะครับส่วนท่านที่จะใช้ในหลักการอื่นสร้างเมื่อเราเรียนรู้ได้มากมายแล้วก็นำไปปรับปรุงประยุกต์ใช้นะครับก็ไม่ได้มาบอกว่าเราต้องมายึด1 2 3ตายตัวนะครับส่วนทรงเอี้ยวและทรงเอ็นชายวิธีการวางกิ่งคล้ายกันเพราะเป็นลักษณะไม้ทรงต้นเหมือนกันนะครับส่วนข้อแตกต่างระหว่างทรงเอี้ยวกับเอ็นชายก็คือตามรูปภาพประกอบนะครับยอดของต้นเอี้ยวจะอยู่ประมาณกลางลำต้นนะครับจะบิดซ้ายบิดขวาหักซ้ายหักขวาหักไปยังไงก็แล้วแต่ยอดกลับมาตกที่กลางลำต้นหรือไม่เกินที่ฐานของลำต้นนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นทรงเอี้ยวนะครับถ้าเป็นทรงเอ็นชายยอดของลำต้นจะหลุดไปจากฐานของต้นนะฮะหลุดไปจากเซนเตอร์แล้วก็ความเอียงเนี่ยก็จะเอียงมากเอียงน้อยก็ตามโครงสร้างอีกนะครับก็จะมี
เอียงมากเอียงปานกลางเอียงเล็กน้อยนะฮะซึ่งอันนี้มันจะเป็นในพาร์ทต่อไปที่มันเจาะลึกไปในเรื่องของทรงเอ็นชายอีกทีนึงเราก็จะมาคุยวิธีการวางกิ่งอีกทีนึงว่าวางยังไงทำลักษณะกิ่งยังไงนะครับส่วนวันนี้เราคุยกันคร่าวๆทำความเข้าใจกันคร่าวๆในไม้3ทรงนี้ก่อนนะครับต่อไปผมจะมาคุยกันในเรื่องของไม้คนคู่แล้วก็ไม้กลุ่มกอนะครับอีกทีนึงนะฮะในภาคต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ติดตามผมได้เรื่อยๆนะครับผมจะลงคลิปไปเรื่อยๆนะฮะจะทยอยลงไปเรื่อยๆเจาะลึกเรื่องบอนไซไปเรื่อยๆเรื่องทำกิ่งเรื่องคัดตำแหน่งกิ่งเรื่องรูปทรงต่างๆมีข้อสงสัยประการใดอยากสอบถามเรื่องไหนสอบถามมาได้นะฮะฝากคำถามเข้ามาได้ผมจะหาคำตอบมาให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ